อันเลือกได้17ใบเลยเลือกได้2ตัวพอเจอผมไปปุ๊บจอดข้างทางซื้อเลยมาครั้งที่4แล้วโหปังๆมากโชคลาภก็มีครับเข้าครับด้านการงานก็ดีมากครับก็เลยบอกปู่ว่าถ้าเกิดมีโชคขอให้ลูกได้ถูกแล้วลูกจะอยู่ต่อก็เลยถูก3ตัวตรงขนลุกเลยแหละไปแล้วเต้นเลยเอาเต้นเลยก็ยังเป็นกระแสกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่พี่น้องสายมูจากทั้งใกล้และไกลทั่วประเทศหลั่งไหลมาที่วัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางความเชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองสุพรรณจุดธูปยักษ์ไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำได้รับพรสำริดประสิทธิเมกันแบบไม่ขาดสายคือนางสาวอ้อยคำพึกค่ะมาจากจังหวัดลพบุรีค่ะมาครั้งที่2ค่ะมาครั้งแรกตอนแรกจุดธูปกะว่าจะกลับแล้วทีนี้ก็เลยบอกปู่ว่าถ้าเกิดมีโชคขอให้ลูกได้ถูกแล้วลูกจะอยู่ต่อประมาณ5โมงครึ่งก็เลยซื้อเลขก็เลยถูก3ตัวตรง 30,000 ก็ไม่น่าเชื่อน่ะแต่ก็ขนลุกเลยแหละค่ะมาแล้วปังจริงค่ะเห็นต่อแถวกันยาวๆแบบนี้ก็มารอรับพรเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีตำรับพระครูบาวชิรินทร์เสริมสิริมงคลเสริมกำลังใจมีผู้ศรัทธามารอคิวเจิมกันแน่นวัดในทุกๆวันเลยแหละครับมาจากไหนจ๊ะชลบุรีค่ะออกจากบ้าน 02:00 ถึงนี่ประมาณเกือบๆ 7:00 ก็คิดว่าถ้าเราศรัทธานะคะทุกอย่างก็จะสำเร็จบางคนบอกว่าสายมูเนี่ยขออย่างเดียวเจิมอย่างเดียวแล้วก็รอรวยไม่ใช่เราต้องทำด้วยถ้าศรัทธาก็เชิญให้มากันนะคะมาจากไหนกันจ๊ะน่าดมแก้วค่ะเชื่อเรื่องการเจิมยังไงจ๊ะเชื่อค่ะก็คือเราเจิมแล้วว่าชีวิตเราดีขึ้นนะคะเราก็เชื่อตามที่เราเชื่อคนอื่นไม่เชื่อเราก็ไอ้นี่ไม่ได้บางคนบอกเจิมแล้วรอรวยไม่เจิมแล้วก็ต้องทำด้วยนะคะถ้าไม่ทำก็ไม่มีเหมือนกันมาจากไหนครับเพชรบูรณ์ค่ะอยากมาอยากมาใช่ทำไมมีความเชื่อเรื่องการเจิมก็ชอบใส่มูใช่มาแล้วขอให้รวยๆอย่างเดียวบางคนมาเจิมแล้วนะครับกลับไปก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบางคนมาเพียงครั้งแรกก็ได้ผลทันใจสวัสดีครับสายมูครับมาจากไหนครับพี่มาจากชัยภูมิครับครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งเลือกได้17ใบเลยเลือกได้2ตัวพอเจอผมไปปุ๊บจอดข้างทางซื้อเลยเราแบบไม่เคยไปที่ไหนเลยมาแล้วครั้งแรกเราก็เจอเลยเป็นความเชื่อครับแล้วเป็นฝันและกำลังใจก็ขอให้ทุกคนนะคะที่มีปัญหามีอะไรเงี้ยมาให้ท่านช่วยที่มาช่วยได้ค่ะขอเชิญชวนให้ลองมาดูนะครับขอนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นอกจากเจิมที่ฝ่ามือแล้วสามารถนำรถมาเจิมได้ด้วยนะครับตอนนี้ด้านหลังผมนี่ถึงเวลาแล้วนะครับที่พระครูบาจะเข้าสู่โหมดของการเจิมรถผู้ที่ต้องการจะนำรถมาเจิมก็มาจอดรอต่อแถวรอคิวไปได้เลยทั้งป้ายขาวป้ายแดงเนี่ยได้หมดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าเป็น FC ด้วยมาจากไหนก่อนมาจากสระบุรีมากี่ครั้งแล้วมาครั้งที่4แล้ว4ครั้งที่ผ่านมาเป็นไงมั่งโอ้ปังปังมากโชคลาภก็มีครับแล้วก็เข้าครับแล้วก็ด้านการงานก็ดีมากครับฟังฟังทุกอย่างเลยครับผมก็มาทางสายนี้ทําบุญทําทานลงทุนลงทานผมก็ไปทําอยู่ก็เชิญชวนทางสายมูมาอย่าพลาดนะครับวัดเดิมบางสุพรรณบุรีครับเจิมเรียบร้อยนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อปุณค่ะคุณปุณนะฮะพอดีน้องที่ทํางานนะคะเขาไปมาครับแล้วก็ทีนี้เขาก็บอกก็เลยมาเลยเมื่อคืนคําว่าเขาบอกนี่เขาบอกอะไรก็คือเขามีโชว์ค่ะงานเราเป็นสายมูอยู่แล้วมั้ยชอบชอบอยู่แล้วสายมูแล้วก็ทีนี้น้องเขาแนะนําว่าวัดนี้เดิมบางมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้งมงายนะขอให้ชีวิตดีขึ้นก็พอละไม่ได้คาดหวังแบบต้องรวยมากหรือต้องอะไรมากประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องเป็นคนดีด้วยเนาะแต่เราต้องทํางานไงอย่างที่พระอาจารย์บอกถ้าไม่ทํางานเนี่ยก็ไม่รวยแล้วถ้าหากว่าขอพรสําเร็จสมหวังก็เกิดภาพที่คลื่นเคงกันแบบนี้เอ้าได้ยินเสียงสนุกสนานเฮฮาด้านหลังผมนี้นะครับบนท้าวเวสสุวรรณทองคําไว้สมหวังแล้วมาแก้บนหน้าท้าวเวสก็เลยเกิดบรรยากาศแห่งความสนุกนะครับหน้าร้านท้าวเวสสุวรรณในวันนี้เดี๋ยวเราไปแจมเขาหน่อยไหมไปไหมไปไปด้วยกันเลยไปเลยเต้นเลยเอาเต้นเลยเดี๋ยวเราจะต้องสร้างประวัติศาสตร์ใหม่สัมภาษณ์ไปเต้นไปด้วยบนว่ายังไงบนว่าได้จะมาบนเพราะมาลามกี่ลามกี่รอบกี่รอบก็ไปบอกกี่รอบก็บอกเดี๋ยวบอกลามจนกว่าจะเหนื่อยอ้าวเสียงดังขอเสียงหน่อยสวัสดีครับสายมูมาก็เป็นหมู่คณะนะครับสายมูใหญ่มาจากที่ไหนครับสันบุรีสันบุรีจังหวัดชัยนาทใช่ค่ะอ้าวอันนี้เป็นต้นเรื่องมาแก้บนแก้บนบนขอท่านไว้ว่าถ้าได้ผู้ใหญ่จะมาบนลำแล้วก็เอาน้ำแดงมาถวาย99ขวดกี่รอบลำสาบเพลงก็เรียกว่าเป็นสีสันทางความเชื่อที่คละเคล้าไปกับความหวังที่ใครๆต่างก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกันทุกคนล่ะครับพี่น้องสายมูอยากมาร่วมประสบการณ์ทางความเชื่อท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำเจิมเปิดดวงเศรษฐีก็มากันได้ที่วัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสถานีความเชื่อ